ครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในเรื่องของการทำงานกับวัตถุที่มีผิวบางๆมากนะครับอย่างเช่นวัตถุชิ้นนี้ที่ผมเปิดออกมาสังเกตดีๆคือช่วงความหนาของวัตถุเนี่ยมันจะมีความบางเอามากๆเลยแล้วเวลาใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานเข้าไปเนี่ยเวลาปั้นไปแล้วเนี่ยดูที่ผิวหน้ามันจะไม่เห็นอะไรครับแต่ถ้ามองไปที่ข้างหลังแล้วเนี่ยลองหมุนกลับไปด้านหลังดูเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวหัวแปรงทั่วไปอ่ะถ้ายังไม่ผ่านการตั้งค่ามันจะดึงชิ้นส่วนด้านหลังออกมาด้วยเวลาปั้นชิ้นงานนะครับเนี่ยครับเวลาเขียนอะไรไปมันก็จะดึงชิ้นงานด้านหลังออกมาด้วยในกรณีที่วัตถุเป็นผิวบางๆทีนี้ทำยังไงไม่ให้มันดึงพื้นที่ข้างหลังเข้ามาในขณะทำงานทีนี้เราก็มาดูกันเลยให้เข้าไปที่เมนู Brush คือนี้อยู่ด้านบนเลยเปิดเมนู Brush ขึ้นมาก็จะปรากฏหน้าต่างหน้าจอแล้วก็เมนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ครับปรากฏหน้าต่างเมนูเต็มไปหมดเลยแต่เมนูที่เราจะใช้ในที่เนี้ยจะมีอยู่ฟังก์ชันเดียวก็คือให้เลื่อนลงมาหาคำว่า Auto Marking ตัวนี้ครับ Auto Markingแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัว Auto Marking ก็จะปรากฏเป็นเมนูย่อยออกมาเช่นกันนี่ครับ Auto Marking แล้วก็จะมีเมนูย่อยที่ออกมาแต่ในส่วนที่เราจะใช้งานจริงๆนะจะมีแค่นี้ที่เขียนว่า Back Face Markอันนี้เลยทีนี้เรามาลองกดปุ่มตัวนี้ดู Back Face Mark แล้วกดไปทีหนึ่งก็จะปรากฏหน้าจอเป็นลักษณะของหน้าจอเคิร์ฟขึ้นมาในส่วนนี้เราจะยังไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากนะครับยังไม่ได้ใช้แต่มันจะมีใช้ต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งในส่วนนี้มันจะเป็นการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆที่ผมจะพูดในคราวต่อไปและตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือการปรับค่า Backmaster แต่ผมก็ยังจะไม่พูดถึงอีกเช่นกันจะพูดถึงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียว Back Face Mark ทีนี้พอเรากดไปแล้วเนี่ยก็ลองมาใช้หัวบัตรปั้นพื้นฐานดูลองขีดไปทีนี้มองด้านหน้ามันจะยังไม่เห็นอะไรครับลองกลับไปด้านหลังดูเห็นความต่างไหมครับทีแรกอะที่ยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยอะมันจะเป็นอันนี้การปั้นมันจะดึงวัตถุดึงพื้นด้านหลังขึ้นมาด้วยแต่อันใหม่ที่เพิ่งเขียนไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันจะไม่ดึงพื้นที่ด้านหลังเข้ามาหากเวลาปั้นทั่วไปฮะสมมตินี่คือตัวปั้นเวลาปั้นชิ้นงานเข้าไปอ่ะตัวช่วงเนี้ยมันจะดึงขึ้นมาแต่หากกดปุ่ม back face mark แล้วเนี่ยเวลาปั้นชิ้นงานเข้าไปมันจะนูนขึ้นมาตามปกติโดยที่ไม่ดึงพื้นที่ด้านหลังออกมาทีนี้เรามาทวนกันนะครับตัว Back Face Mark เนี่ยจะอยู่ในเมนู Brush ข้างบนนี้นะครับแล้วก็กดเมนู Brush ขึ้นมาก็จะปรากฏหน้าจอ
แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมากมายให้เราดูแค่ตัวเดียวคือออโต้แม็กกิ้งอันนี้ครับเราก็กดออโต้แม็กกิ้งขึ้นมาก็จะปรากฏเป็นฟังก์ชันปลีกย่อยออกมาอีกทีนี้เราก็มาดูแค่ตัวเดียวพอคือตัวนี้ back face mark อันนี้ทีนี้เราจะลองมาปั้นตามปกติดูลองขีดไปอันนี้คือยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับก็มาดูด้านหลังสังเกตว่ามันจะดึงพื้นที่ด้านหลังออกมาด้วยแล้วทีนี้ลองมากดปุ่ม back face mark ดูกดไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลองปั้นตามปกติแล้วก็กลับไปดูด้านหลังเนี่ยครับมันจะไม่ดึงพื้นที่ด้านหลังขึ้นมาทีนี้ก็จบในส่วนของการทำงานกับพื้นผิวที่บางๆไว้เท่านี้ก่อนครับ